สวัสดีครับผมริวจาก iMac The Joe นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าอุเดะฮิชิกิจูจิกาตาเมะนะครับอยู่ใน iMac The Joe Level ที่3ท่าที่2นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยครับครับสำหรับท่าอุเดะฮิชิกิจูจิกาตาเมะนะครับก็คือ1ใน5แขนของท่ายูโดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าท่านี้เขาฝึกยังไงกันนะครับอย่างแรกนะครับที่เขาจะฝึกกันก็คือจะให้หุ่นนอนราบลงไปที่พื้นนะครับฝึกง่ายๆถ้าผมยืนฝั่งซ้ายมือของหุ่นนะครับถ้าหุ่นนอนอยู่ฝั่งซ้ายมือของหุ่นนะครับเราจะเอามือซ้ายของเราจับอย่างนี้จับแล้วก็มือขวาจับนะครับดึงขึ้นมาหน่อยพร้อมกับเอาขาซ้ายสอดให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่างนี้แล้วก็กดลงซี่โครงไว้ก็ได้ต่อไปเราก็จะขยับขาขวามาตรงนี้แล้วก็รัดที่คอนะครับพยายามรัดให้ได้แน่นที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับเพราะที่เรายังยิ่งเรารัดแน่นเขาจะหายใจยากนะครับเขาอาจจะโฟกัสที่แขนน้อยลงแล้วเราก็จะหักได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคระหว่างตอนเรานั่งลงนะครับเราจะเอาตูดเราให้ใกล้ตัวเขามากที่สุดเพื่อที่เราจะได้หักได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตูดเข้าไปลึกๆต่อมาก็จะเอามือจับไว้2มือเพราะว่าสาเหตุต้องจับ2มือเพราะว่าแขนเขาอ่ะแขนเดียวเราไม่สามารถสู้มือเรา2มือได้นะครับแล้วก็ค่อยๆหักลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แอนถ้าคู่ต่อสู้แขนแอนได้เยอะเราก็อาจจะแอนตัวขึ้นนี้แล้วก็ดึงลงนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ดึงเพราะว่าคุณอาจจะเจ็บได้นะครับแอนขึ้นอย่างนี้แล้วก็ดึงลงพร้อมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเคสที่2นะครับที่เราจะฝึกกันก็คือเราจะให้หุ่นนั่งขึ้นมานั่งคุกเข่าไว้นะครับเอามือจับอย่างนี้นะครับอย่างแรกคือเอาขานี้ขาขวาถีบใต้ที่สุดนะครับเพราะถ้าเราถีบสูงอ่ะมันจะไปยากนะครับถีบยิ่งต่ำมันก็จะยิ่งไปง่ายนะครับถีบพร้อมกับมือขวาทำงานก็คือดึงมาพร้อมถีบนี่นะครับหุ่นมันก็จะลงไปง่ายนะครับจังหวะต่อไปก็คือเราจะดึงขานี้มามือนี้รัดนะครับพร้อมกับเอาเข่าไปพาดไว้ที่หัวเขาอย่างนี้แล้วก็หมุนไปนะครับอย่างนี้นะครับพอหมุนเสร็จปั๊บท่าของเราก็ยังไม่แน่นนะครับมันยังเหลือช่องว่างใช่ไหมครับเราก็จะเอาตูดขยับเข้าไปให้ลึกเหมือนที่ผมบอกสำหรับการฝึกอันแรกก็คือตูดต้องชิดตลอดนะครับแล้วก็เอาขาซ้ายเรามาตบตรงนี้ตบตรงหน้าเขาแล้วก็ดึงมาให้ชิดดึงให้ชิดก็คือดึงมาชิดอย่างนี้นะครับตรงคอเขาอย่างนี้ขาขวาก็ดึงให้ชิดด้วยนะครับดึงตรงให้ติดตรงรักแร้เขานะเดี๋ยวดูนะครับคือเราจะล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาให้ชิดที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็มือกอด2มือแล้วก็นอนลงไปถ้าหักไม่ติดก็ค่อยแอนนะครับแต่ท่านี้ผมแนะนำก็คือตอนแข่งเราจะไม่หักไปทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าหักทีเดียวหุ่นอาจจะตบเบาะไม่ทันแล้วแขนอาจจะหักได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังท่านี้เป็นพิเศษก็คือต้องค่อยๆหักช้าๆจนกว่าหุ่นจะตบเบาะนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ